ถ่ายวิดีโอแบบมีชัตเตอร์แถมชิปโฟกัสไปมาตามเนื้อหาแบบในภาพยนตร์เลยแค่ยกกดถ่าย iPhone จัดให้อัตโนมัติ iPhone 13เปิดตัวแล้วนอกจากระบบกล้องที่ดีขึ้นติ่งที่เล็กลงแบตที่อึดขึ้นแล้วปีนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากแบบว่าเซอร์ไพรส์ก้าวกระโดดนะคะแต่ก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วก็อะไรที่อาจจะเคยรู้สึกว่าทำไมยังดูกักๆทำไมไม่มีสักทีปีนี้ก็ใส่มาให้แล้วค่ะมีอะไรยังไงบ้างควรอัปเกรดเลยไหมซื้อรุ่นไหนดีมาดูสรุปสั้นๆกันเลยค่ะiPhone 13ดีไซน์ใหม่ติ่งเล็กลง 20% แต่ก็ดูหน้าตาเหมือนเดิมที่ว่าดีไซน์ใหม่คงจะเป็นข้างในมากกว่านะคะใส่แบตได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูจะสวยงามเรียบร้อยขึ้นจริงๆถึงแม้จะไม่มีใครเห็นแต่สาวกจะทราบว่า Apple Care iPhone 13และ iPhone 13 mini มี5สีก็คือ Product Red Starlight Midnightสีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูกรอบเป็นอลูมิเนียมค่ะ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max มี4สีก็คือกราฟไฟต์ Gold Silver Sierra Blue กรอบเป็นสแตนเลสสตีลกระจกด้านหน้าแบบเซรามิกชิลเช่นเดิมทุกรุ่นจะเป็นหน้าจอแบบ Super Retina XDR ก็คือหน้าจอ OLED นะคะ iPhone 13 mini หน้าจอขนาด 5.4 นิ้ว iPhone 13และ iPhone 13 Pro ขนาด 6.1 นิ้ว iPhone 13 Pro Max ขนาด 6.7 นิ้วค่ะที่พิเศษคือปีนี้ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max จะได้หน้าจอแบบโปรโมชั่นด้วยเหมือนกับใน iPad Pro ซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มีใน iPhone เลยละค่ะโปรโมชั่นนี้ก็คือหน้าจอแบบ refresh rate สูง 120Hz ทำให้กราฟิกไหลลื่นเล่นเกมสนุกขึ้นแต่จะปรับลด refresh rate ลงอัตโนมัติเมื่อไม่จำเป็นนะคะจะได้ไม่ต้องเปลืองแบตไปเปล่าๆนั่นเองจริงๆก็ควรจะมีมาตั้งแต่ iPhone 12แล้วจริงไหมคะแต่ก็คาดว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของแบตเพราะว่า iPhone 12เนี่ยเป็นรุ่นแรกที่มี 5G ซึ่งก็จะต้องใช้แบตที่มากเหมือนกันค่ะและมาดูเรื่องสำคัญเรื่องชิปชิป iPhone 13นี้เป็น A15 Bionic ซึ่งเป็นเทคโนโลยี5นาโนเมตรเหมือนกับ A14 แต่ก็เร็วขึ้นเพราะอัดด้วยทรานซิสเตอร์ราว 15,000 ล้านตัวเมื่อเทียบกับ A14 ที่ 11.8,000 ล้านตัวก็มากกว่าพอสมควรเลยล่ะค่ะ A15 นี้มี CPU แบบ6 core เป็น2 performance กับ4 efficiency core แล้วก็มี neural engine แบบ16 core สำหรับประมวลผลด้าน machine learningแต่ว่า A15 ใน iPhone 13และ iPhone 13 mini กับรุ่น iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max นั้นจะต่างกันนิดนึงนะคะในรุ่นปกติตัวประมวลผลกราฟิก GPU จะมี4 core แต่ว่าในรุ่น Pro จะมี5 core ค่ะมาถึงเรื่องกล้องค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เอิ้นว่าดูน่าสนใจที่สุดสำหรับการอัปเกรดรุ่นนี้เลยล่ะค่ะiPhone 13และ iPhone 13 mini มากับกล้องคู่ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะคะประกอบไปด้วยกล้องไวด์ที่มีรูรับแสงขนาด f1.6 กล้องอัลตร้าไวด์รูรับแสงขนาด f2.4 ที่เพิ่มเติมมาก็คือในกล้องไวด์ซึ่งเป็นกล้องหลักนี้จะได้เซ็นเซอร์ขนาดที่ใหญ่ขึ้นรับแสงได้มากขึ้น 47% แล้วก็มีเซ็นเซอร์ Shift Optical Image Stabilization ก็คือการสั่นแบบขยับที่ตัวเซ็นเซอร์เลยค่ะภาพก็จะชัดขึ้นถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นถ่ายวิดีโอได้นิ่งขึ้นซึ่งใน iPhone 12เนี่ยจะมีเฉพาะในรุ่น12 Pro Max เท่านั้นนะคะแต่ในรุ่นนี้ได้ใช้ทุกคนส่วนกล้อง iPhone 13 Pro และ Pro Max จะมี3ตัวนะคะแล้วก็มีเลนส์ที่สว่างกว่าดีกว่านิดนึงด้วยประกอบไปด้วยกล้องไวด์ใหม่ที่มีรูรับแสงขนาด f1.5 กล้องอัลตร้าไวด์รูรับแสงขนาด f1.8 กล้องเทเลโฟโต้รูรับแสงขนาด f2.8 และรุ่น Pro จะถ่ายภาพในฟอร์แมต Apple Pro RAW ได้ด้วยค่ะ
ส่วนกล้องหน้า True Depth ทุกรุ่นก็จะมีความละเอียด12ล้านพิกเซลเหมือนกันและรูรับแสงขนาด f2.2 เช่นเดิมค่ะทีนี้ส่วนที่น่าสนใจก็คือโหมดถ่ายวิดีโอใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า Cinematic Mode ค่ะถ่ายวิดีโอแบบมีชัตตื้นแถมยังมีชิปโฟกัสไปมาตามเนื้อหาได้ด้วยแบบในภาพยนตร์ที่เรียกว่า Rack Focus การทำแบบนี้ก็เพื่อนำสายตาผู้ชมช่วยในการเล่าเรื่องและก็ดูสวยด้วยค่ะซึ่งจะถ่ายแบบนี้ปกติแล้วเราจะต้องอาศัยความชำนาญของช่างภาพถึงจะได้การชิปโฟกัสที่นุ่มนวลถูกต้องตรงจังหวะการเคลื่อนไหวการหันหน้าของตัวละครในฉากแต่ยุคนี้ยุค AI เทคโนโลยีช่วยได้ค่ะiPhone 13จะโฟกัสคนที่เข้ามาในฉากให้เลยเวลาตัวละครหันหน้าไปมองอะไรก็โฟกัสตามไปพอหันหน้ากลับก็โฟกัสกลับมาอัตโนมัติเราไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะตั้งกล้องไว้เฉยๆก็ได้แต่ถ้าระบบอัตโนมัติไม่ถูกใจจะเลือกโฟกัสเองแบบแมนนวลก็ได้นะแต่ยังมีเด็ดยิ่งกว่านี้อีกค่ะวิดีโอที่ถ่ายในโหมดซีนิเมติกนี้นอกจากจะมีชัดลึกชัดตื้นแล้วก็ยังมีข้อมูล Depth Map คือระยะของวัตถุในภาพติดมาด้วยทำให้เราสามารถเลือกโฟกัสใหม่ในตอนตัดต่อหลังจากที่ถ่ายมาแล้วได้อีกด้วย wow. ถึงหลายครั้งเราจะกลับไปถ่ายใหม่ไม่ได้แต่เราก็เลือกโฟกัสใหม่ได้อะไรจะดีไปกว่าชีวิตที่มีโอกาสแก้ตัวใหม่เสมอใช่ไหมคะปลดล็อกด้วย Face ID ถึงแม้ว่าจะเคยสะดวกแล้วก็ปลอดภัยแต่เมื่อเราต้องมาใส่หน้ากากกันตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้านก็ชักจะกลายเป็นไม่สะดวกแล้วก็เป็นอุปสรรคนะคะทั้งจะปลดล็อกด้วย Apple Watch ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีการตั้งค่าให้ปลดล็อกขณะใส่หน้ากากได้ด้วยการปิดหน้าทีละครึ่งก็ทำได้ค่อนข้างยากค่ะเอาข้อจริงก็ไม่ได้ว่าปลดล็อกได้เสมอไปนะคะสุดท้ายก็ต้องถอดหน้ากากหรือไม่ก็ต้องมานั่งใส่รหัสเอาอยู่ดีหลายคนก็เลยหวังว่ารอบนี้จะเพิ่มสแกนลายนิ้วมือเรียกได้ว่าเอากลับมาหรือเปล่าแต่ไม่มีนะคะดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะอยากทราบราคากันแล้วราคาก็ตามนี้เลยค่ะโดยสรุปแล้วเอิ้นว่า iPhone 13นี้ก็เป็นการอัปเกรดบนพื้นฐานของเทคโนโลยีเดิมของปีที่แล้วนะคะถึงแม้ว่าชิปเซตเนี่ยจะใหม่ขึ้นแต่ว่าฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาก็เกิดจากการพัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์ซะมากกว่าก็เลยอาจจะดูแบบไม่ใช่การอัปเกรดใหญ่โตนักค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่จริงจังกับการถ่ายวิดีโอหรือว่ายังไม่ได้อัปเกรดเป็น iPhone 12 iPhone 13เนี่ยก็น่าสนใจเลยนะคะแล้วทุกคนล่ะคะคิดว่ายังไงกันบ้างมาเม้นมาคุยกันหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดแชร์กด Follow กันไว้แล้วเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตใหม่ๆก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดเถิดนะ